เดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมีการทำเปลี่ยน Windows Display ของแบรนด์ Bershka เนาะก็จากเป็น Windows Sale เนี่ยจะกลายเป็น Windows ที่เป็นแบบCollection Winter Summer เนาะไม่ใช่ Winter Summer For Winter ซึ่งของเนี่ยเราก็เลือกไว้แล้วแล้วก็รีบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นธีมแบบ Neutral กับสีส้มประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเนาะที่เราแบบรีบเตรียมไว้ประมาณนี้คือขั้นตอนในการทำเนี่ยเราก็จะต้องเลือกชุดคือดู reference ในไกด์ไลน์จากสเปนก่อนแล้วก็เลือกชุดเองบางทีมันไม่มีของเราก็ต้อง adapt เองแล้วก็ส่งให้ทางหัวหน้า approve อีกทีหนึ่งว่าชุดเราผ่านหรือเปล่า okay. อันนี้ก็จะเป็น Windows ปัจจุบันของเรานะตอนนี้เนาะก็จะเป็นแบบWindows Sale อันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะถอดแบนเนอร์เซลล์ออกแล้วก็ทำการปิด Windows โดยใช้ผ้าม่านปิดเพื่อจะไม่เห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนหุ่นอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะถอดชุดหุ่นออกแล้วก็ตามด้วยเสื้อผ้าที่เราตกแต่งที่เราเลือกเอาไว้เนาะมาใส่หุ่นไว้อีกทีนึงแต่ก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้าหุ่นเนี่ยเราต้องถอดอะลาร์มหรือสัญญาณกันขโมยก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันดังเพราะว่าWindows เนี่ยมันเข้าใกล้หน้าร้านเดี๋ยวสัญญาณกันขโมยมันก็จะร้องเนาะตรวจจับได้ว่าเฮ้ยแบบมันยังไม่ได้ถอดอะลาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็เราทำการติดผ้าม่านเนาะเสร็จแล้วหุ้ยเหลืออันนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเอาออกพอออกเสร็จก็ต้องเปลี่ยนเมนิควินหรือหุ่นเป็นชุดซีซั่นเนาะก็คือชุดที่ไม่ใช่เซลล์ที่เราเลือกไว้ตอนแรกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยที่เราถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเราจะต้องทำการปรับหุ่นเนาะว่าเราจะต้องยืนตรงไหนอะไรยังไงซึ่งสำหรับ Bershka ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบหุ่นเพียวๆไม่มีพร็อพเนาะก็จะเป็นชายหญิงชาย2หญิง2โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวริวจะไปทำการปรับโพซิชันแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการใส่เสื้อผ้าให้กับหุ่นแล้วก็ปรับไฟเสร็จแล้วก็เอาผ้าม่านลงเอาผ้าม่านอันนี้ลงเนาะพอผ้าม่านลงเสร็จก็ออกไปดูความเรียบร้อยว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันสวยหรือยังไฟตกหรือเปล่าบาลานซ์ได้ไหมหุ่นเข้ามาใกล้หรือเปล่าหรือยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับThank you.
้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับหุ่นทุกตัวเนาะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะปลดผ้าม่านออกพอปลดผ้าม่านออกเสร็จก็จะปริ้นป้ายราคาแล้วก็วางป้ายราคานะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำความสะอาดพื้นคือพื้น Windows Display จะต้องแบบสะอาดไร้ฝุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้แม่บ้านเนี่ยมาเช็คกระจกแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู Overview นะว่าแบบเออแต่งเสร็จแล้วประมาณไหนมันจะแบบสวยไหมแล้วก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับการปรับไฟเนาะเราจะโฟกัสที่อกของมินิควินนะครับเพราะว่ามันจะสว่างที่สุดแล้วก็โฟกัสตรงที่มีลายเนาะอย่างฟินอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงสองดวงนะประมาณนี้โอเคแล้วก็บอกเพิ่มเติมนิดนึงคือในวินโดว์เนี่ยจะค่อนข้างร้อนเนาะแล้วก็ฝุ่นเยอะดังนั้นก็ควรจะใส่มาสก์ด้วยแต่ถ้าหายใจไม่ออกก็ถอดได้ประมาณนี้นะครับสะอาดด้วยลูกปิ้งแล้วนะครับเราก็มาเช็คความเรียบร้อยเนาะนอกวินโดว์ก็แบบถ้ามองเข้ามามีตรงไหนบ้างที่ยังมีฝุ่นหรือว่ามีรอยเราก็ทำความสะอาดอีกครั้งอันนี้ฝุ่นโดยรวมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จมาแล้วเราก็ต้องยืนมาข้างนอกยืนดูโอเวอร์วิวเนาะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายโอเวอร์วิวโดยรวมเนาะว่าแบบหลังเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้หลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี่แล้วก็ป้ายราคาติดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีเซลล์ก็จะต้องใส่ป้ายเซลล์ด้วยเชือกรองเท้าตรงนั้นเด่นนิดนึงอาจจะต้องแบบเข้าไปแก้เนาะเพื่อความเรียบร้อยแล้วเราก็ดูว่าแบบมีรอยกระจกตรงไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้แม่บ้านมาเช็ดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ